ที่หนึ่งนะคะวันนี้ก็ป้าก็ยังมีอาการป่วยเล็กน้อยก็คือเจ็บคอแต่ก็ไม่มีปัญหานะคะมือยังทำงานได้นี่ป้าก็เลยมาจัดการต้นมรกตนะคะที่มันโทรมแล้วนะคะก็เอามาใส่ขวดนะคะเพื่อเอาไปเป็นไม้ประดับตั้งโต๊ะนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะงอกรากออกมาพองอกรากออกมาเนี่ยเราก็เอาไปปลูกต่อได้นะคะอันนี้ด้วยนะคะอันนี้ไว้ข้างล่างนะคะอันนี้ทรงบางๆไม่รกโต๊ะเข้ามากก็จะไปให้เขานะคะแล้วเดี๋ยวดูก่อนค่ะว่าเขาจะโอเคป่ะเพราะว่ามีเหมือนกันนะคะว่าโต๊ะเขาเต็มอะค่ะแล้วส่วน4 ใบ 5 ใบที่เหลือเนี่ยป้าจะเอามาปลูกนะคะเพิ่งไปเอากระถางมาจากข้างนอกนะคะกระถางเก่าที่เดี๋ยวจะตัดให้สวยอะค่ะจะตัดให้สวยนะคะคือตอนเนี้ยมันโทรมนะคะมันโทรมในนี้มันมีหัวนะเดี๋ยวไม่แน่หรอกป้าจะลองแบ่งหัวดูนะคะแล้วแยกใส่กระถางแล้วก็จะมีอันเล็กๆเนี่ยมันงอกมาแล้วอันไหนนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันมีอันหนึ่งงอกขึ้นมานะคะนะคะเดี๋ยวมารอดูกันป้าเห็นคนเขาเอาไปใส่น้ำมันมีรากนะแต่ป้าที่สมัยก่อนที่ป้าปลูกเนี่ยเอาปลูกในดินเลยนะคะมันจะเป็นตุ่มเล็กๆออกมาเป็นติ่งๆอะค่ะเป็นหัวนะคะเหมือนมันฝรั่งเล็กๆอะค่ะนะคะอันเนี้ยเดี๋ยวป้าจะปลูกแล้วก็เดี๋ยวอันนี้มันจะงอกขึ้นนะคะเพราะเมื่อกี้ป้าก็ดูทบทวนใน YouTube แล้วนะคะว่าเดี๋ยวมันงอกใหม่ถ้ามันไม่สวยคือจริงๆมันไม่สวยอะมันแยงไปแยงมาคือมันไม่เข้าทรงอะแต่ถ้าเราทำให้มันรากงอกนะคะเดี๋ยวเราทำใหม่นะให้มันเข้าทรงนะคะเดี๋ยวนะคะเนี่ยช่วงที่ไม่มีงานในสวนนะคะป้าก็จะไม่มีอะไรทำอะค่ะนะคะก็จะต้องหาทำในบ้านเนี่ยนะคะหาโน่นหานี่ทำอะนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้วันที่หนึ่งนะคะวันนี้วันที่1 ธันวาเรามาดูอีก30 วันนะคะเพราะป้ารู้ว่ารากเนี่ยจะงอกประมาณสักน่าจะ30 วันนะคะ30 วันบางคนก็บอกว่า50 วันแต่ไม่เป็นไรนะคะสภาพเขาก็จะสวยอย่างเงี้ยเหมือนไม้ดอกสวยๆเงี้ยแต่ถ้าเราอยากจะจัดเป็นจัดการสวยๆถ้าเกิดมีแขกมาบ้านแล้วก็เอาซื้อดอกไม้สดมาใส่ตรงกลางนะคะก็ได้ค่ะนะคะอันนี้แล้วแต่ว่าคุณจะอะแดปต์นะคะในการทำอะไรของคุณนะคะตามที่คุณต้องการนะคะสำหรับป้าก็ชอบไม้ในร่มเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะหลังจากวันนี้วันที่1 ธันวานะคะเรามารอดูกันแล้วเดี๋ยวพวกนี้ป้าจะเดี๋ยวถ้าเกิดน้ำแข็งมันละลายเลยเดี๋ยวป้าก็อาจจะทำเลยนะคะไม่แน่จริงๆเขาให้เอากระป๋องเล็กๆนะแต่ป้าไม่มีกระถางเล็กๆอ่ะนะคะกระถางเล็กๆมันจะได้พอดีอ่ะนะคะสัก4 ใบเนี่ยนะคะโอเคนะคะทักทายกันแค่นี้แล้วเรามาดูหลังจากที่รากงอกแล้วเนี่ยนะคะป้าก็จะมาทำให้พวกคุณดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เห็นไหมใส่กระถางใส่จัดการไว้เฉยๆก็สวยนะคะประดับครัวค่ะ